้านผมไม่มีตังค์ปู่ย่าตายายไม่มีตังค์ที่จะส่งผมเรียนผมก็ต้องเนี่ยครับต่อยมวยเข้าแรกแลกกับค่าเทอมจนผมได้เป็นนักมวยโรงเรียนวัดสิงห์ก็ค่าเทอมผมก็ไม่ได้เสียตอนม.3เนี่ยย่าผมก็เลยบอกขอผมให้เลิกต่อยมวยอ๋อเหรอมีขอด้วยครับเขาพูดว่าเขาสงสารผมแล้วผมก็ได้เรียนแค่ม.3ครับเพราะว่าผมจบม.3แล้วคราวเนี้ยมันต้องไปเรียนไกลแล้วพ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้ครับตอนนั้นพ่อผมก็กลับมาแล้วมีน้อง2คนกับแม่ใหม่กับแม่ใหม่ถ้าพ่อส่งผมน้องก็ไม่ได้เรียนผมเลยให้น้องเรียนเพราะน้องเป็นผู้หญิงผมก็เลยผ่านชีวิตผมเลิกต่อยมวยไปเล่นดนตรีก็เล่นมาประมาณ10ปีแล้วก็มาช่วงโควิดพอร้านหยุดผมก็ไม่มีรายได้ผมก็เลยต้องหาวิธีคิดหาวิธีไปทำงานก่อสร้างผมก็ทำเขาจ้างไปทำงานก่อสร้างผมก็ไปพอผมมีเงินก้อนหนึ่งผมก็เอามาลงทุนเนี่ยครับปลูกถั่วงอกอันนั้นภาพบันดาลฝากกดฟ้า